ก็ขอโอกาสทบทวนโอวาทบุญกฐินมหากาลทานบุญกฐินเป็นบุญใหญ่ที่มีอานุสงส์มากเพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากและมีข้อจำกัดหลายประการและมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนและมีพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติธรรมถึงจะทำบุญทอดกฐินได้ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นได้ยากมากๆเพราะในบางกับไม่มีการทอดกฐินเลยเนื่องจากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากเราพลาดไปเกิดในยุคนั้นเราก็ไม่มีโอกาสทอดกฐินการทำบุญกฐินมีความยากและมีข้อจำกัดหลายประการประการที่หนึ่งบุญกฐินเป็นบุญพิเศษเป็นกาลทานทำได้แต่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นคือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษาประการที่สองเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยประเภทของทานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายแบบเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ได้ประการที่สามบุญทอดกฐินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยคราวคือหนึ่งปีแต่ละวัดจะสามารถรับกฐินและกรานกฐินได้ปีละครั้งเท่านั้นประการที่สี่วัดที่จะทอดกฐินได้นั้นต้องมีพระภิกษุที่อยู่จำพรรษามาครบอย่างน้อย5รูปประการที่5ในวันทอดกฐินพระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัดเย็บย้อมหรือรับผ้าจีวรสำเร็จรูปที่ทายกทายิกาตัดเย็บย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วถวายมาก็ได้เมื่อได้ผ้าจีวรมาแล้วก็จะต้องกรานกฐินให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นประการที่หกบุญทอดกฐินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยไทยธรรมคือของที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในจำนวนไตรจีวรเท่านั้นสมมุติเราถวายไปทั้งไตรท่านก็ต้องเลือกเอาผืนเดียวนอกนั้นจัดเป็นบริวารกฐินทั้งหมดประการที่เจ็ดการทำบุญกฐินถือว่าเป็นบุญแบบสุดๆเพราะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริขึ้นด้วยพระองค์เองคือทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ถวายแด่ภิกษุที่จำพรรษาครบ3เดือนซึ่งต่างจากการทำทานอย่างอื่นที่ต้องมีทายกทายิกาทูลขอกับพระองค์ก่อนเช่นการถวายผ้าอาบน้ำฝนเกิดจากการที่มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการทอดกฐินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากดังนั้นการที่ลูกๆตัดสินใจทำบุญทอดกฐินนั้น
ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมดาเพราะเป็นบุญที่หาทำได้ยากยิ่งสาธุให้ลูกทุกคนมีความปลื้มปิติยินดีภาคภูมิใจในคำของเราว่าสิ่งที่เราทำนี้แม้แต่ชาวสวรรค์ก็ทำไม่ได้ทำได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นมนุษย์ที่มีอยู่ตลอดแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาลก็มีไม่มากที่จะทำได้อย่างนี้โดยเฉพาะโลกของเราใบนี้ชมพูทวีปนี้ 6-7,000 ล้านคนที่จะทำอย่างเรามีไม่กี่คนในจำนวนไม่กี่คนเราเป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความปิติและภาคภูมิใจในสิ่งที่เราจะได้ทำกันต่อไปให้มีความปลื้มปิติยินดีกันอย่างนี้สาธุถ้าเราสั่งสมความดีกันในทุกวันไม่ให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวทั้งทานศีลภาวนาเราจะหลงรักตัวเราเองว่าเราช่างเป็นคนดีดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ดำเนินชีวิตอันประเสริฐได้ใช้วันเวลาในโลกมนุษย์นี้อย่างถูกหลักวิชาเราจะมีความปลื้มปิติยินดีภาคภูมิใจในตัวของเรามากขึ้นมากขึ้นในระดับที่เรามีความสุขทุกวันสาธุและความสุขนี้ก็จะขยายไปสู่เพื่อนมนุษย์ผู้ที่อยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามกระแสแห่งความสุขภายในก็จะขยายออกไปในบรรยากาศจะไปกระทบใจเขาสาธุเราจะอยู่ในสายตาของเพื่อนมนุษย์ไม่เฉพาะเทวดาเท่านั้น สิ่งดีๆที่มีอยู่ในใจเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึ้นมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นดีขึ้นในระดับที่ใครเห็นแล้วอยากทำตามอยากมีความแตกต่างจากที่เคยเป็นมาอยากเป็นคนใหม่ที่เขาอยากจะเป็นซึ่งแต่เดิมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อเห็นเราเป็นต้นแบบอย่างนี้เขาก็รู้แล้วว่าคำตอบอยู่ที่ตรงนี้เองคืออยากจะเป็นคนอย่างที่เราเป็นแล้วความสุขก็จะขยายไปทุกหนทุกแห่งสาธุลูกทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบต้นบุญที่ดีของโลกเป็นต้นบุญเหมือนต้นน้ำแหล่งกำเนิดของน้ำแต่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของบุญแหล่งกำเนิดของแสงสว่างมันก็จะค่อยๆขยายกันออกไปสาธุลูกทุกคนจะต้องตรึกนึกถึงดวงบุญใสๆด้วยใจที่เบิกบานเราจะมีความบันเทิงทั้งในโลกนี้และในเทวโลกเราจะต้องตั้งผังชีวิตของเราระหว่างการสร้างบารมีในวัฏฏสงสาร
เพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะไปแค่สองภพภูมิเท่านั้นคือมนุษย์กับเทวโลกและเทวโลกก็เฉพาะดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะไม่พลัดพรากจากหมู่คณะไปสาธุเมื่อถึงเวลาลงมาเกิดก็มาสร้างบารมีเป็นทีมด้วยกายมนุษย์เพราะกายมนุษย์สร้างบารมีเร็วแรงกว่ากายทิพย์กายมนุษย์เหมือนปูที่มีกระดองเต่าที่มีกระดองซึ่งแข็งแรงกว่ากายทิพย์ถ้าเป็นกายทิพย์แล้วมันเหมือนเขาถอดกระดองออกไปมันก็อ่อนไปหน่อยดังนั้นกายทิพย์ก็สร้างบารมีแบบกายหยาบไม่ได้ กายมนุษย์จะเป็นที่ชุมนุมของผู้รู้ผู้มีอานุภาพที่จะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกายอื่นนั้นสู้กายนี้ไม่ได้ตอนนี้ลูกได้กายนี้แล้วยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันสักวันหนึ่งเราก็จะสมปรารถนาและเราก็จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเห็นบุญในตัวของเราด้วยตัวของเราเองและความปลื้มปีติยินดีก็จะเกิดขึ้นเป็นทัพทวีทีเดียวลูกเอ้ยสาธุอ่ะเราดู MV บันเทิงกันสักครู่หนึ่งนะThank you.
วินัยที่อ่านมาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวพระภิกษุต้องไปประกอบพิธีกรานกฐินกันในโบสถ์อีกแล้วก็ต้องให้เสร็จในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้บูชาพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบก็ขอให้ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ทั้งภายในภายนอกประเทศทุกท่านและนะให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเราก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและมหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดในแว่นแคว้นเดียวกันก็ให้เลี้ยงได้หมดสมใจนึกแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมหมดทั้งประเทศก็ให้เลี้ยงได้สมใจนึกแม้จะเลี้ยงพระหนุ่มเนรน้อยพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดทั้งโลกธาตุที่ไปเกิดก็ให้เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบและขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ประนมมือขึ้นเพื่อส่งหลวงพ่อและคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ